นี่นะครับคุณเล็กเชิญเลยครับนี่ครับผ่านพักของผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้คุณก็ได้รับคำสั่งให้มาอยู่แทนผมแล้วครับผมก็จะไปอยู่ที่เรือนนู้นน่ะก็เลยนะครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นสำหรับแขกนั่งเล่นครับข้างในนี่ก็เป็นห้องนอนนะครับผมกับหมอนี่ไม่ค่อยสะอาดแล้วผมจะไปทำเบิกมาให้ใหม่นะครับขอบคุณค่ะคุณเลยต้องมายุ่งยากกับนิดเลยนะคะความจริงนิดไม่ควรจะอยู่ต่อเลยตัดสินใจจะไปแล้วก็ควรจะไปเลยโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยครับคุณนิดครับผมก็ไม่ได้ลำบากอะไรนักหนานี่ครับบุญพาเอาจักรยานคันเล็กเตรียมไว้ให้คุณนิดได้ใช้ด้วยนะคุณขี่จักรยานเป็นนะครับเพราะที่นี่กับที่ทำงานนี่ก็อยู่ไกลซะด้วยเดินแล้วเดี๋ยวจะแย่ลำบากเลยค่ะได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขี่มานานไม่ทราบว่าตอนนี้จะคล่องแคล่วเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแล้วเรื่องคนที่จะมาอยู่กับนิดเนี่ยไม่ต้องนะคะนิดอยู่คนเดียวได้ค่ะคุณเป็นผู้หญิงนะครับนิดอยากจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะนิดนะคะอ๋อก็ตามใจนะครับหากว่ามีอะไรก็ใช้วิธีฉุกเฉินแล้วกันก็ตะโกนแล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีอะไรไม่มีใครกล้าหรอกเพราะว่าผู้อำนวยการนี่คงจะไม่ยอมให้อภัยเลยถ้าหากว่ามีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นไว้ใจนะครับอันนี้เป็นกุญแจครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเชิญทางสบายครับพี่วิทย์ทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไม่ถูกนี่นะก็ฉันตกลงกับแม่สมใจไปแล้วว่าจะให้ไปอ่ะพี่ไม่ถืออำนาจอะไรส่งคนอื่นไปแทนเนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบหรอกค่ะคุณควรจะพูดกันเองระหว่างพี่ๆน้องๆแต่สำหรับทางดิฉันอ่ะคิดว่าคุณอ่ะรับปากเป็นบ้านเป็นเหมาะดิฉันก็เลยไปบอกงานอีกแห่งหนึ่งเขาว่าไม่เอาแล้วที่ไหนได้อ่ะดิฉันเลยพลาดหมดเลยเอาละเอาละไม่ต้องห่วงแล้วนะแม่สนใจกลับไปคอยที่บ้านก่อนแล้วฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้พี่วิทย์เรื่องคนที่ส่งไปช่วยพี่ภูทำงานมันยังไงกันคะอ๋อพี่ส่งไปเมื่อเช้านี่เองจ้ะมีอะไรล่ะมีสิคะแม่สนใจเข้ามานั่งร้องห่มร้องไห้ที่เนี่ยก็เรารับปากเขาไปแล้วทำไมพี่ส่งคนอื่นไปทำแทนน่ะแต่พี่ไม่ได้รับปากอะไรกับแม่สมใจนั่นนะพี่บอกแล้วใช่ไหมคุณเล็กว่าแม่สมใจเนี่ยใช้ไม่ได้ความรู้แค่ป.4แถมหน้าตายังบูดบึ้งตลอด24ชั่วโมงแบบนั้นอีกก็เล็กบอกแล้วว่าเล็กไม่ต้องการส่งนางงามไปให้พี่ภูและเห็นว่าเขาเหมาะสมพี่ก็ควรจะทำไปตามนั้นสิแล้วจะให้พี่ทำยังไงป่านนี้คนที่พี่ส่งไปก็คงจะถึงแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแล้วยังไงถ้าพี่ภูเขาไม่พอใจนะเขาก็คงจะส่งกลับมาเองแหละคุณเล็กพี่รับรองนะว่าคนที่พี่ส่งไปเนี่ยเป็นคนดีแต่พี่ก็น่าจะนึกถึงเล็กบ้างอ่ะพี่ก็รู้ว่าเล็กรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ก็จริงอยู่ปกติคุณเล็กเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ตอนนี้คุณเล็กไม่สบายนะสุขภาพร่างกายและก็จิตใจของคุณเล็กเป็นสิ่งที่พี่ต้องห่วงพี่ว่าตอนนี้คุณเล็กเลิกคิดไอ้เรื่องนี้เถอะไอ้เรื่องคนทำงานนี่มันไม่ใช่สิ่งที่สลักสำคัญอะไรแล้วทำเหมือนกับว่ายายสมใจอะไรนั่นน่ะมันสำคัญนักหนาถึงเราจะต้องไปคอยเอาใจแบบนั้นน่ะแล้วอีกคนที่พี่วิทย์ส่งไปอ่ะมันวิเศษยังไงมันมีอำนาจอะไรอ่ะพี่วิทย์ถึงได้รีบส่งไปนักอ่ะโดยที่เล็กยังไม่ทันเห็นหน้าค่าตามันด้วยซ้ำอ่ะเป็นอีพวกผู้หญิงเสเพลชั้นต่ำที่ไหนก็ไม่รู้คุณเล็กนี่ถ้าคุณยังเที่ยวจะไปว่าคนอื่นแบบนี้แล้วก็พี่ว่าเราอย่าพูดกันต่อไปนะเอาไว้คุณเล็กอารมณ์ดีกว่านี้สักหน่อยแล้วค่อยคุยกันThank you.
านคะเป็นไรไม่สบายหรือเปล่าคะลาแล้วจ้ะเออแล้วลูกล่ะหลับแล้วค่ะหลับเหรอผมขอโทษนะเมื่อกี้นี่ผมทำประตูเสียงดังไปหน่อยอ่ะคือตอนนี้ผมอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนะโกรธใครมาคะใครซะอีกล่ะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะก็ไม่น้องสาวสุดที่รักนะคนรักของผมเนี่ยกระบวนทำให้ปวดหัวแล้วไม่มีใครเกิดเลยจริงคุณเล็กก็จะหายดีแล้วจนจะออกจากโรงพยาบาลได้ยังคะก็คงวันนี้พรุ่งนี้คงจะกลับไปที่บ้านได้แหละแต่คงจะกลับไปที่นู่นยังไม่ได้นะจ๊ะต้องอยู่พักที่บ้านที่กรุงเทพไปก่อนเพราะว่าหมอแกนัดไปตรวจทุกอาทิตย์เลยนี่กว่าแกจะกลับไปที่ลำพูนได้ผมคงจะกลายเป็นโรคประสาทแทนแน่เลยได้จ้ะช่วงนี้ผมคงจะกลับไปที่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าคุณเล็กก็อยู่ที่นี่ค่ะแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะสักวันหนึ่งผมคงจะเปิดเผยให้ใครๆรู้ได้ว่าผมนั้นมีคุณแล้วก็มีลูกนะจ๊ะลุงคิดหรือคะว่าพี่น้องคุณจะเข้าใจพี่ภูนะคงจะเข้าใจนะคุณเล็กนี่สิผมยังไม่กล้าคิดเลยนี่จะไม่ใช่เพราะคุณเล็กไปอาละวาดเมื่อคราวก่อนพี่ภูก็คงจะแต่งงานกับแฟนเก่าแกไปเรียบร้อยแล้วนี่เลยต้องค้างเติ่งอยู่อย่างเงี้ยแถมประสาทแกก็เสียลงทุกวันเพราะคุณเล็กคนเดียวแท้ๆเชียวที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยเพราะมีเรื่องอยากจะตกลงกับเธอนะที่ฉันพร้อมแล้วค่ะที่จะฟังข้อตกลงของคุณที่ฉันยอมให้เธออยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าทนดูผู้หญิงลำบากไม่ได้หรอกนะแต่ฉันคิดว่าน้องชายของฉันเนี่ยคงจะมีจุดประสงค์บางอย่างไม่เช่นนั้นก็คงไม่ส่งเธอมาที่ฉันจะไปนี่ไม่ใช่ดิฉันเล่นตัวเพื่อจะให้คุณง้อนะแต่เพราะคุณวิทวัฒน์เคยทวงไว้เหมือนกันว่าดิฉันจะทำงานที่นี่ไม่ได้แต่ดิฉันก็ยืนยันไปว่าจะพยายามแต่จุดประสงค์อะไรของคุณดิฉันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นดิฉันจึงกลับมาเธอชื่ออะไรคุณยังไม่ได้อ่านจดหมายของคุณวิทวัฒน์หรอคะแต่ฉันต้องการทราบจากปากของเธอนะทุกคนที่มาสมัครงานที่นี่ต้องถูกถามอย่างละเอียดมันมีกฎของเรานิดนิรนาถค่ะอายุแล้วก็ครอบครัวด้วย22คุณพ่อคุณแม่เสียแล้วแล้วพักอยู่กับใครพี่ชายค่ะแต่ตอนนี้พี่ชายไปต่างประเทศทำอะไรได้บ้างอ่ะเธอถ้าคุณตกลงจะจ้างดิฉันควรจะเป็นดิฉันมากกว่าค่ะที่จะถามคุณว่าจะให้ดิฉันทำอะไรบ้างถ้าดิฉันทำได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะกลับแต่ว่าไอ้ท่าทางของเธอนี่นะมันทำให้ฉันไม่เชื่อว่าเธอจะมาเป็นลูกจ้างทำงานที่ไร่นี้ได้นี่หมายความว่าคุณจะให้ที่ฉันไปถางป่าอย่างนั้นเหรอคะก็เสียใจค่ะเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทำแต่จะให้ทำอย่างอื่นก็น่าจะลองดูนะคะว่าที่ฉันจะทำให้คุณได้หรือเปล่า